สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน FC JK เกษตรฟาร์มทุกคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับท่านใดที่กำลังมองหาพ่อพันธุ์คุ้มฝูงนะครับเอาไปคุ้มฝูงเป็นวัวลูกผสมนะครับแต่ก็ไม่ทราบว่าบัดมาเป็นลูกตัวไหนครับก็มี2ตัวที่ผมเห็นครับน่าจะเป็นพวกสาย SK นะครับเป็นสาย SK ก็ดูไปก็เหมือนคล้ายๆทรงกับตั้นเหมือนกันนะครับตัวนี้มีลักษณะลำตัวที่สมมติอีกตัวหนึ่งครับหนังหนาแล้วก็แข้งขาใหญ่นะครับชีสที่กระชับดีไข่หำที่สวยนะครับก็หน้าที่หล่อนะครับแผ่นหลังที่กว้างนะครับท่านใดที่กำลังหาพ่อพันธุ์เอาไปคุ้มฝูงครับให้มีเปอร์เซ็นต์ในการผสมติดที่ง่ายขึ้นนะครับจัดท่านี่จัดท่าเชื่องครับนิสัยดีนะครับองศาลิงก็ใช้ได้ครับบริเวณกกหางหางก็สวยนะครับนี่แข้งขาก็เท้านะครับก็แข็งแรงครับเป็นวัวที่กระดูกใหญ่โครงสร้างที่ใหญ่นะครับก็เหมาะแก่การเอาไปคุมฝูงครับเดินเราให้มันเดินดูดิเดินดูดิมีขาตกขาถอนไหมเอาเดินดูไปนี่ครับก็เอาไปก็ทำงานได้เลยครับไม่ต้องไปรออายุนะครับประมาณน่าจะประมาณ3ปีกว่านะครับประมาณนี้นะครับครบเครื่องนี่หน้าที่หล่อนะครับไปหูที่นี่หน้าอกเอาไปทำงานได้เลยครับเอาไปดูคุมฝูงได้สบายสบายครับเพราะว่านิสัยค่อนข้างที่จะเชื่องครับไม่เท่าไหร่ครับวัวอยู่บ้านตาอีครับตำบลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่เชื่องครับดูครับเก่าก็ยืนอยู่เลยครับท้ายสูงเกือบร้อยเกือบ150เลยครับนี่ดูในสายตานะครับตนอกที่ตั้งตรงกับขาหน้านะครับมี150เป็นหลังที่กว้างนะครับตัวนี้เปิดไว้ที่ 70,000 บาทครับสนใจก็มาดูตัวจริงดูที่หน้าข้อครับเพราะว่าเป็นวัวที่พร้อมใช้งานอีกตัวหนึ่งหล่อครับตัวนี้หล่อตัวนี้หล่อหล่อครับใช้งานได้เลยกกหางหัวหางนี่อันท้ายนี่ครับอันท้ายก็ใช้ได้ครับตัวนี้สวยหล่อเอามาดูตัวจริงได้ตัวนี้มาไปใช้งานไปคุมฝูงครับมีพ่อพันธุ์ฝูงเยอะไปคุมฝูงได้ครับตัวนี้ดูครับยืนกับคนก็เกือบกับเท่าคนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครับแฟนเพจเจเกตเกษตรฟาร์มนะครับสนใจก็มาดูตัวจริงก็อินบ็อกซ์มาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ